ล่าล่าและล่าใครก็ตามที่เจ้านายสั่งให้ล่าสปอยหนังคนหมาเดือดแดนนี่ชายผู้มีอดีตแต่ผมจะยังไม่บอกทุกคนหรอกเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่มีทั้งพ่อและแม่ถูกเลี้ยงให้เป็นหมาล่าเนื้อทำทุกอย่างที่เจ้านายสั่งเพียงแค่ปลดปลอกคอออกแดนนี่ก็จะตามกระทืบทุกคนที่ลุงบาร์ตสั่งให้กระทืบส่วนอีตาลุงบาร์ตเป็นเจ้าพ่อเงินกู้ที่มีอิทธิพลในเมืองนี้ถ้าตามเก็บเงินแล้วไม่มีใครจ่ายก็จะปลดล็อกปลอกคอแดนนี่ให้ไปจัดการซะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ลุงบาร์ตเรียกตัวเองว่าลุงของแดนนี่แต่ที่จริงแล้วเขาเลี้ยงแดนนี่เพื่อฝึกให้ทำตามคำสั่งตั้งแต่เล็กๆพอเสร็จงานก็จับขังในกรงให้กินอาหารกระป๋องโง่ๆกับตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งวันๆแดนนี่ไม่มีอะไรให้ทำก็ซ้อมกระสอบทรายไม่ก็ออกกำลังกายกับน้องหมีแต่จุดเปลี่ยนของเรื่องมันเริ่มจากวันนี้ลุงบาร์ตแกก็มาทวงหนี้ตามปกติแหละแต่คนที่ลุงมาทวงเนี่ยดันหัวหมอและเขารู้จักชื่อเสียงของแดนนี่ดีถ้าไม่ให้ลุงถอดปลอกคอได้แดนนี่ก็จะไม่สนและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆลุงโดนกระทืบต่อหน้าต่อตาแดนนี่โนสนโนแคร์ระหว่างนั้นเขาก็เดินออกไปปล่อยให้ลูกน้องซ้อมลุงบาสเละแต่ลุงก็ตะเกียกตะกายแบบปลดล็อกปลอกคอจนได้ลุงพูดข้างหูแดนนี่ว่าข้าแค่คำเดียวสื่อทุกความหมายแดนนี่ตามกระทืบลูกน้องทุกคนของพี่หัวหมอไม่มีใครเอาอยู่พี่หัวหมอเองก็ไม่รอดการเป็นหนี้สุดท้ายก็ต้องจ่ายรอดมาได้ก็จริงแต่ลุงบาสไม่พอใจเพราะแดนนี่ยืนดูลุงโดนกระทืบเกือบตายคือถ้าไม่ปลดล็อกปลอกคอเนี่ยพี่แกก็ไม่ขยับลุงเลยไม่เอาละปลดปลอกคอเนี่ยเอางี้ดีกว่าคราวนี้ลุงสั่งให้แดนนี่รอใกล้ๆสถานที่นัดซึ่งก็เป็นร้านเปียโนเก่าร้านหนึ่งแล้วแขวนสัญญาณไฟไว้ถ้าเจรจาไม่ได้ผลลุงจะกดปุ่มเปิดสัญญาณไฟถ้าไฟกระพริบค่อยให้แดนนี่วิ่งเข้าไปช่วยแดนนี่ก็ฟังคำสั่งเรียบร้อยเสร็จสับลุงกับลูกน้องอีก2คนก็พากันเข้าไปเจรจาทิ้งแดนนี่ไว้กับสัญญาณไฟโง่ๆกับเปียโนเก่าๆแต่แดนนี่รู้สึกว่าตัวเองคุ้นเคยกับเปียโนซะเหลือเกินทั้งๆที่ปกติแดนนี่ไม่สนใจอะไรเลยนอกจากคำสั่งของลุงแต่เจอเปียโนเข้าไปใจเต้นไม่หยุดแดนนี่ลองแอบเล่นแต่ก็มีลุงอีกคนเข้ามาคนนี้เป็นช่างจูนเสียงเปียโนชื่อลุงแซมลุงแซมมาแดนนี่ก็ตกใจวิ่งกลับไปยืนดูไฟลืมบอกไปนะฮะลุงแซมเนี่ยแกตาบอดครับลุงแซมถามแดนนี่ว่านายชอบเปียโนใช่ไหมฉันก็ชอบเหมือนกันวันนี้ฉันจะมาจูนเสียงเปียโนพวกนี้แต่ก็จะทำเสร็จหมดนี่ก็คงใช้เวลาอีกเป็นเดือนถ้าตอนนี้ว่างพอจะมาเป็นผู้ช่วยได้ไหมแดนนี่ที่โดนคำสั่งให้ดูไฟก็เลิกสนใจไฟแล้วมานั่งช่วยลุงแซมช่วยไปช่วยมาแดนนี่สนุกลุงบอกนี่เป็นพรสวรรค์เลยนะเนี่ยได้คำชมแดนนี่ก็ใส่ไม่ยั้งเลยทีนี้ลุงแซมรับรู้ได้เลยครับว่าแดนนี่ชอบเปียโนมากลุงแกก็เลยเริ่มสอนแดนนี่แดนนี่ก็กดตามที่ลุงสอนลุงบอกมีพรสวรรค์แบบนี้ได้ไปคาร์เนกี้ฮอลล์แน่นักดนตรีทุกคนเนี่ยอยากไปเล่นที่นั่นลุงบอกว่าฉันเองก็อยากไปแต่ฝีมือไม่ถึงสักทีเล่นกันไปเล่นกันมาชิบหายลืมดูไฟหันมาอีกทีแดงเถือกแดนนี่รีบวิ่งเลยครับทีนี้แต่พอเข้ามาถึงลุงบาร์ตกับลูกน้องเนี่ยเพิ่งเอาตัวรอดกันได้แต่สภาพเนี่ยยังกับเพิ่งผ่านสงครามโลกมาลุงโมโหตะโกนใส่แดนนี่ว่ากูจะขายมึงรับรองกูขายมึงแน่ๆเลยนั่นแหละฮะลุงกลับมาทำแผลแล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาพอดีคนนี้ชื่อว่ายูเซฟเขาเคยเห็นแดนนี่ไล่กระทืบคนฮะแล้วก็ชอบในความสามารถมากเลยเลยเสนอลุงว่าสนใจส่งแดนนี่มาเข้าร่วมรายการบันเทิงกับเราไหมแค่ลงไปสู้ให้ชนะแล้วก็รับเงินไปง่ายจะตายซึ่งคู่ต่อสู้เนี่ยจะต้องตายนะครับถึงจะเรียกว่าชนะแน่นอนแล้วว่าลุงตกลงไฟแรกถือเป็นการทดสอบยิงเข้าไปรอบลึกๆจะได้ค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นประเด็นคือแดนนี่มาถึงก็ได้เจอกับแชมป์ของที่นี่เลย15นัดคนคนนี้ไม่เคยแพ้ลุงปลดปลอกคอออกแล้วก็พูดประโยคเดิมแต่โคตรบันเทิงเลยฆ่ามันแดนนี่ลงไปถึงแชมป์เปิดก่อนแต่ว้าวแดนนี่สวนไป3ทีสีมองเท่งเรียบร้อยรับเงินทางผู้จัดบอกรอบหน้าขอตื่นเต้นกว่านี้หน่อยนะอันนี้มันไวเกินพอลุงได้เงินลุงก็อยากให้รางวัลแดนนี่ฮะลุงก็ถามไปเลยว่าอยากได้อะไรมั้ยแดนนี่บอกผมอยากได้เปียโนไม่ว่าลุงจะเสนออะไรให้แดนนี่ก็ตอบแบบเดิมผมอยากได้เปียโนลุงก็โอเคแล้วแต่ขณะกำลังเดินทางกลับพวกเขาถูก10ล้อพุ่งชนแล้วก็ลงมายิงซ้ำอีกรอบสภาพนี่บอกเลยว่าเละและคนที่ทำแบบนี้ไม่ใช่ใครอื่นอีตาหัวหมอที่เคยโดนกระทืบไปนั่นแหละรอบนี้เลยกลับมาแก้แค้นลุงมันซะเลยพอยิงกันจนสาแก่ใจแล้วก็จากไปแดนนี่หนีออกจากที่เกิดเหตุสภาพปางตายไม่รู้จะไปไหนครับเลยกลับมาหาลุงช่างจูนเปียโนแล้วก็สลบไปลุงเนี่ยก็พาแดนนี่มารักษาอาการที่บ้านของตัวเองเวลาผ่านไป2วันแดนนี่ตื่นขึ้นลุงนำอาหารเข้ามาให้แดนนี่ตกใจรีบแอบใต้
ใต้เตียงลุงก็แนะนำตัวไปอีกรอบว่าฉันชื่อแซมนะแต่ถ้านายยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องบอกชื่อก็ได้แล้วลุงก็ออกไปส่วนแดนนี่ก็กินมันทั้งใต้เตียงอย่างนั้นแหละตกเย็นลุงก็เล่นเปียโนแดนนี่ก็แอบออกจากห้องมาฟังพร้อมกับมีสาวน้อยโผล่เข้ามาแดนนี่ตกใจวิ่งกลับเข้าไปในห้องอีกรอบเธอชื่อว่าวิกตอเรียอาศัยอยู่กับลุงแซมซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเธอแม่ของเธอเนี่ยจากไปแล้วและอยู่กับลุงแซมแค่2คนลุงเล่าเรื่องของแดนนี่ให้เธอฟังว่าหมอนี่ชอบดนตรีนะซึ่งวิกตอเรียเนี่ยก็ชอบดนตรีเช่นกันและเธอเล่นเก่งมากเธอจึงเข้ามาหาแดนนี่แล้วก็ชวนเขาคุยเรื่องดนตรีแต่แดนนี่ยังกล้าๆ กลัวอยู่เลยได้แต่แอบใต้เตียงไปเธอเลยชวนแดนนี่ออกมาทานอาหารเย็นด้วยกันสักพักแดนนี่ก็ออกมาแบบกล้าๆกลัวๆนั่นแหละแต่ครอบครัวนี้ดูเป็นมิตรดีครับทำให้แดนนี่รู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยแล้วแอบปลอดภัยนะแต่ด้วยความที่ใช้มือกินอาหารกระป๋องมาตลอดชีวิตแดนนี่เลยกินไม่เป็นครับเอาขนมปังตักมันให้อย่างนั้นแหละเธอจึงสอนว่าต้องใช้ช้อนนะแดนนี่ก็ใช้ช้อนนั่นแหละแต่ไม่ถนัดเลยยกซดมันซะเลยวิกตอเรียก็ชอบแดนนี่เธอบอกว่าเขาน่ารักดีนะพอเห็น2คนหัวเราะกันอย่างมีความสุขแดนนี่เลยลองหัวเราะบ้างแบบแห้งๆพร้อมกับเริ่มแนะนำตัวว่าผมชื่อแดนนี่พอแดนนี่พักรักษาตัวได้สักพักแผลก็เริ่มดีขึ้นลุงก็ถามแดนนี่ว่าที่ใส่อยู่เนี่ยมันคืออะไรแต่แดนนี่ตกใจมากแล้วก็รีบถอยห่างทันทีลุงเลยไม่ถามต่อเลยครับแล้วก็ชวนแดนนี่ออกไปส่งวิกตอเรียไปเรียนด้วยกันส่งเสร็จก็พาแดนนี่มาซื้อของที่ซูเปอร์เพื่อหาวัตถุดิบมาทำอาหารลุงแซมก็เล่าความหลังให้กับแดนนี่ฟังว่าพ่อกับแม่ของวิกตอเรียเนี่ยเป็นเพื่อนของลุงนี่แหละแต่พอพ่อของเธอตายลุงก็แต่งงานกับแม่ของเธอแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถชนทำให้แม่เธอเนี่ยจากไปอีกคนและลุงก็ตาบอดลุงบอกว่ากว่าจะมาเป็นครอบครัวกันเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากลุงเลยเป็นห่วงวิกตอเรียมากไปรับไปส่งที่โรงเรียนทุกวันเพื่อไม่ให้เสียเธอไปอีกคนนึงลุงถามต่อแล้วนายล่ะมีครอบครัวไหมแดนนี่บอกแม้แต่แม่ผมยังนึกไม่ออกเลยครับพอเลิกเรียนลุงแซมก็ส่งแดนนี่มารับวิกตอเรียคนเดียวเธอก็ดีใจใหญ่เลยครับที่จะได้ไปกินไอติมสักทีเพราะปกติเนี่ยลุงมารับไม่ได้แวะไหนเลยแดนนี่ก็เป็นคนเคร่งกับคำสั่งมากก็บอกเธอไปว่าแต่ลุงบอกให้กลับเลยนะสรุปเธอพาแดนนี่มากินติมแต่แดนนี่ไม่เคยกินเย็นจัดๆวิกตอเรียเลยสอนแดนนี่เลียไอศกรีมจากนั้นทั้งคู่ก็กลับบ้านแต่ว่าเธอบอกว่าห้ามบอกลุงแซมนะว่าเราไปกินติมกันมาเดี๋ยวโดนดุและเมื่อมาช้าลุงแซมก็ดุจริงๆสุดท้ายความแตกเพราะแดนนี่โกหกเป็นซะที่ไหนลุงแซมคุยกับวิกตอเรียว่าเป็นห่วงแดนนี่นะหมอเนี่ยเหมือนชีวิตของเขาเคยผ่านการถูกสั่งสอนให้ปิดกั้นความรู้สึกตัวเองเอาไว้เธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังพยายามช่วยแดนนี่อยู่เหมือนกันและดนตรีเนี่ยแหละก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีแดนนี่เรียนรู้ได้ไวครับเหมือนหมอนี่จะมีพรสวรรค์ด้านดนตรีมากอยู่กันไปอยู่กันมาแดนนี่ก็เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้และก็เริ่มเปิดใจกับครอบครัวใหม่แต่ไม่ว่าใครจะแตะปลอกคอแดนนี่ก็จะสะดุ้งหยงทันทีและก็ถอยห่างเสมอแต่วิกตอเรียเนี่ยเธอบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องตัดสิ่งเก่าๆทิ้งเธอถอดมันออกช้าๆขณะที่แดนนี่ก็นึกถึงตอนที่ลุงบาร์ทถอดสะดุ้งไปอีกรอบนึงเธอพูดว่าตอนนี้คุณมีชีวิตใหม่แล้วนะและก็จูบที่คอของแดนนี่หลังจากนั้นแดนนี่ก็ได้กลายมาเป็นผู้ช่วยของลุงแซมได้ตามลุงเนี่ยไปจูนเปียโนด้วยลุงเนี่ยก็สอนงานให้กับแดนนี่แล้วก็บอกกับแดนนี่ว่าหลังจากวิกตอเรียเรียนจบเราจะกลับไปที่นิวยอร์กกันและก็อยากให้นายเนี่ยไปกับเราด้วยเราคิดว่านายคือครอบครัวเดียวกับเรานะนายสนใจไหมล่ะแดนนี่ยิ้มด้วยความดีใจแล้วก็กอดลุงไปทีเพราะว่าเขาเองไม่เคยได้รับความอบอุ่นแบบนี้เลยครับตั้งแต่เด็กพอทำงานได้ตังลุงก็แบ่งให้แดนนี่ครึ่งๆแต่แดนนี่เนี่ยไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ไม่เคยได้เงินจากการทำงานเลยลุงเลยเสนอว่าก็เอาไปซื้อของที่ชอบดูซะสิแดนนี่ก็เลยมาซื้อหมวกครับแต่ขากลับซวยฮะดันเจอลูกน้องของลุงบาร์ตแดนนี่ตกใจมากนึกว่าลาโลกกันไปตั้งแต่ตอนโดนยิงถล่มแล้วแต่หมอเนี่ยบอกลุงบาร์ตก็ยังอยู่นะและเขาก็รอนายกลับบ้านด้วยชิปหายเลยครับทีนี้กำลังจะไปได้ดีบุญมีแต่กรรมบังแดนนี่ก็บอกฉันมีบ้านใหม่แล้วและจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแต่หมอเนี่ยไม่ยอมฮะหยิบหมวกที่แดนนี่เพิ่งซื้อออกมาใส่แล้วก็บอกว่าถ้าแกไม่ยอมกลับลุงบาร์ตได้ส่งคนไปเยี่ยมครอบครัวใหม่ของแกแน่แดนนี่ไม่อยากทำให้อีก2คนต้องเดือดร้อนจึงต้องจำใจกลับมาแดนนี่กลับมารอบนี้มีคำถามมาด้วยพี่แกถามลุงไปว่ารู้จักแม่ของผมไหมเพราะความทรงจำของแดนนี่มันเลือนลางมากลุงบาร์ตบอกฉันจะไปรู้ได้ไงฉันเจอแกอยู่ข้างถนนเลยเก็บมาเลี้ยง
เลิกสนใจเรื่องแม่แล้วมาทำเงินให้ฉันดีกว่าลุงก็จัดการใส่ปลอกคอใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมให้แดนนี่แล้วก็ส่งเข้าสู่สนามต่อสู้อีกรอบแต่รอบนี้มันไม่เหมือนทุกทีฮะลุงปลดปลอกคอออกแต่แดนนี่ไม่มีสัญชาตญาณการต่อสู้แล้วพี่แกบอกว่าผมไม่อยากทำร้ายใครอีกแล้วลุงนี่เหวอเลยไม่ว่ายังไงแดนนี่ก็ยืนยันจะไม่สู้ลุงเลยผลักลงไปมันซะเลยลงมาถึงพี่บึกด้านล่างก็ใส่ไม่ยั้งส่วนแดนนี่ก็เอาแต่ป้องกันไม่ตอบโต้ลุงไม่รู้จะทำยังไงเลยโยนขวานลงไปมันซะเลยแต่แดนนี่ก็ไม่ยอมตอบโต้เหมือนเดิมทางผู้จัดบอกเดี๋ยวผมช่วยนะพร้อมกับส่งคนลงไปเพิ่มทีนี้เลยครับก็โดนลุงกระทืบใหญ่เลยพอโดนกระทืบไปเรื่อยๆแดนนี่สติไม่อยู่เลยครับทีนี้พอคุมสติไม่อยู่สัญชาตญาณการต่อสู้มันก็กลับมาจาก4รุม1กลายเป็น1รุม4จริงๆแล้วใครที่อยากดูฉากบู๊เต็มๆเนี่ยผมแนะนำให้ไปหาหนังเต็มดูนะครับก็มันเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าลงยาวๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปจะติดลิขสิทธิ์สุดท้ายแดนนี่เอาชนะมาได้ครับแต่ไม่ยอมฆ่าลุงเนี่ยแกอยากได้เงินเลยจัดการฆ่าเองมันซะเลยอย่างนี้ก็ได้เหรอวะแดนนี่โวยวายบอกผมเลิกฆ่าแล้วลุงเนี่ยก็จับกลับมาขังที่เดิมมันซะเลยส่วนทางวิกตอเรียกับลุงแซมเนี่ยก็เป็นห่วงแดนนี่มากเพราะเขาไปไม่ลาสักคำในคืนนั้นแดนนี่ก็แอบออกจากกรงแล้วมาเปิดดูโต๊ะทำงานของลุงแล้วก็ได้เห็นภาพของแม่ตัวเองแดนนี่เค้นถามลุงครับว่าคุณโกหกผมนี่แม่ผมไหนบอกคุณไม่รู้จักไงลุงเลยบอกว่าก็แม่ของแกเนี่ยเป็นอีตัวแต่ฉันชอบหล่อนเพราะหล่อนเข้าใจฉันตอนเธอตายฉันเลยเอาแกมาเลี้ยงฉันเสียใจที่ต้องโกหกแกที่ฉันทำไปเพราะฉันรักแกนะเพราะฉะนั้นแกต้องตอบแทนฉันด้วยการไปหาเงินมาให้ฉันเยอะๆลุงแกก็พาแดนนี่ไปบู๊อีกรอบครับแต่รอบนี้แดนนี่ไม่ยอมจึงทำการก่อความวุ่นวายภายในรถคว่ำครับลูกน้องกับลุงสลบไปส่วนแดนนี่หนีรอดออกมาได้และก็ตัดสินใจถอดปลอกคอทิ้งด้วยตัวเองแดนนี่กลับมาหาครอบครัวใหม่แล้วก็ขอความช่วยเหลือเรื่องแม่วิกตอเรียดูรูปแล้วก็บอกว่าเธอไม่เหมือนโสเภณีเลยนะลุงแซมเลยถามว่าในรูปมีอะไรอีกบ้างเธอเลยเล่ารายละเอียดไปว่ามีเปียโน2ตัวในสถาบันอะไรสักอย่างยี่ห้องี้ๆๆๆลุงฟังแล้วก็พอจะนึกออกครับว่ามันคือที่ไหนแล้วก็พาแดนนี่มาหาข้อมูลเรื่องแม่เจ๊เจ้าของสถาบันก็เล่าย้อนกลับไปให้ฟังครับว่าเธอเป็นคนที่เก่งมากนะเกิดมาเพื่อจะเป็นนักเปียโนผู้ยิ่งใหญ่ได้เลยแต่อยู่ๆเธอก็หายไปดื้อแดนนี่พอได้เห็นรูปแม่ชัดๆก็เริ่มนึกถึงภาพในสมัยเด็กกลับมาที่บ้านวิกตอเรียก็ช่วยเอาแว่นขยายส่องที่รูปแล้วก็บอกแดนนี่ว่าแม่คุณไม่ได้สักแต่เล่นนะโมซาร์ทโซนาต้าหมายเลข11เธอเล่นเพลงที่เพราะมากๆเลยล่ะจากนั้นวิกตอเรียก็เล่นเพลงที่แม่เคยเล่นให้แดนนี่ฟังครับแล้วก็ความทรงจำก็ได้กลับมาภาพในวัยเด็กแม่ได้ให้แดนนี่เข้าไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าลุงบาสสมัยหนุ่มๆเข้ามาแล้วพยายามจะมีอะไรกับแม่ของเขาแต่เธอไม่ยอมเอาแจกันฟาดหัวลุงบาสไปทีหัวแตกฮะลุงเลยจัดการยิงเธอแดนนี่เห็นแม่ถูกทำร้ายจึงพุ่งออกมาช่วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากลุงเลยสั่งให้ลูกน้องพาตัวแดนนี่ไปแดนนี่เลยคว้ารูปใบสุดท้ายกับน้องหมีติดมือไปด้วยพอจำความได้ทั้งหมดแดนนี่ก็เล่าให้วิกตอเรียฟังเธอจึงรีบมาบอกลุงแซมเลยครับลุงก็งงๆอยู่ครับใจเย็นๆเด็กๆมีอะไรไหนเล่าให้ลุงฟังสิแต่มันสายไปแล้วครับลุงบาสยกพวกมาถล่มเพียบแดนนี่ก็ทำเหมือนที่แม่เคยทำนั่นแหละแล้วก็ออกไปต้อนรับลูกน้องของลุงบาสแค่ด้วยกำปั้นและส้นตีนแต่ทางนั้นเนี่ยคนเยอะกว่าแดนนี่ก็สู้ไปถอยไปจนมาเจอกับพี่โลนที่ลุงเนี่ยจ้างมาเพื่อจัดการกับแดนนี่โดยเฉพาะซัดกันไปซัดกันมาพี่โลนโดนโยนลงมากระแทกรถลุงสะเละเลยลุงโมโหเอาปืนไล่ยิงเลยครับแดนนี่หนีขึ้นมาในห้องจนไม่มีทางให้หนีละลุงก็บอกว่าแกคือหมาของฉันฉันเลี้ยงแกฝึกแกเป็นเจ้าของแกและฉันควรจะฆ่าแกเมื่อหมามันนอกคอบแต่ว่าฉันเป็นคนใจอ่อนมาสิแดนนี่ฉันให้อภัยแกละลุงเนี่ยปูมาซะใหญ่เลยสุดท้ายไม่ฆ่าแดนนี่เฉยแดนนี่ก็ค่อยๆเดินมาหาลุงลุงจึงทำการใส่ปลอกคอให้กับเขาพร้อมกับพูดว่าขอต้อนรับกลับบ้านแดนนี่จับปลอกคอเอาไว้แล้วก็พูดกับลุงว่าที่นี่ต่างหากคือบ้านพร้อมกับกระทืบกระทืบกระทืบลุงสะเละลุงพยายามสู้แต่ก็สู้ไม่ไหวแดนนี่เกือบจะพลั้งมือฆ่าลุงบาสแต่วิกตอเรียกับลุงแซมรีบออกมาห้ามแดนนี่เอาไว้แต่ลุงบาสเนี่ยต้องการให้แดนนี่ฆ่าเขาซะจะได้รู้สึกผิดไปตลอดชีวิตลุงแกก็พูดยั่วอารมณ์ให้ขึ้นเลยฮะเร็วสิฆ่าฉันผู้ป่าคือมึงอะนั่นเลยครับท่านผู้ชมจบเรื่องเครียดมาได้ต่อมาวิกตอเรียได้ชนะการแข่งขันเปียโนประจำปีและเธอได้ขึ้นแสดงสดลุงกับแดนนี่ก็มารับชมเธอพูดว่าขอมอบเพลงนี้ให้กับคนคนหนึ่งที่ดนตรีได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้พร้อมกับเริ่มเล่นเพลงเดียวกับที่แม่ของแดนนี่เคยเล่นพอได้ฟังน้ำตาก็ไหลออกมาและนึกย้อนถึงตอนเป็นเด็กจบคนหมาเดือด
ดนตรีครอบครัวความรักเจอกันคลิปหน้าบายครับ